ไม่ไปคุมเด็กแค่วันเดียวนางคุณแอนกล้าเจาะหลังบ้านขนาดนี้เลยเหรอจะให้หนูปฏิเสธเลยก็ได้นะคะถ้าใจฉันพูดในฐานะที่เป็นแม่ที่รักลูกสาวนะฉันก็ต้องบอกแหละว่าเธอไม่ควรปฏิเสธแต่ถ้าใจฉันพูดในฐานะฉันเป็นเจ้าของโมฉันก็อยากให้เธอฉีกนามบัตรนั้นไปหนูเข้าใจค่ะแต่ก็จะมีพิตตี้คนไหนปฏิเสธลิลิตล่ะลองไปคุยดูนะถ้าเขาให้ข้อเสนอที่ดีกว่าเธอก็ไปซึ่งฉันก็มั่นใจแหละยังไงเขาก็มีข้อเสนอที่ดีให้กับเธอแน่ๆพี่เบนครับแล้วไหนจะเรื่องโมพี่เบนแล้วก็สัญญาล่ะครับก็ถ้าเธอจะไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันยกเลิกสัญญาให้แต่เธอต้องคอยไปดูให้ด้วยนะว่านางคุณแอนเนี่ยเขาทำยังไงโมถึงได้ปังขนาดนั้นจะให้หนูเป็นนาตาชาว่างั้นแง่ ละสิแกคิดว่าฉันจะปล่อยให้ลูกสาวฉันไปให้นางคุณแอนฟรีงั้นเหรอขอบคุณค่ะแล้วอาการพี่เบนที่เป็นไงบ้างครับเท่าที่ผมสอบถามจากหมอเจ้าของเคสมานะครับเขาว่าไม่ถึงกับหักแค่กล้ามเนื้อฉีกกับอักเสบเล็กน้อยครับผมพี่เบนจี้เนี่ยโชคดีจังเลยนะคะที่มีหมอว่องคอยดูแลยังไงต้องขอโทษด้วยนะที่โทรไปรบกวนอ่ะไม่รู้จะโทรไปหาใครมันเคยบอกแล้วไงว่าถ้ามีอะไรโทรมันได้ทันทีเลยนะมาได้แล้วครับพี่นิกหมายความว่าไงครับมาได้ไงพี่ก็น่าจะรู้ที่พี่เบนเขาเจ็บเป็นเพราะพี่ไม่ใช่ได้ไงมอนพอขอคุยในครอบครัวเป็นส่วนตัวได้ไหมครับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยฉันนั่นเองเบนถ้ามีอะไรโทรหามอนทันทีเลยนะมอนพี่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงแฟนพี่มากก็ได้นะเป็นแค่เพื่อนนะก็อยู่ส่วนเพื่อนไปดีกว่าไหมปล่อย